พวกล้มเจ้าเนี่ยทำไมเขาลุกในเวลานี้นะพูดถึงพวกนอกประเทศนะที่ลุกเข้ามาในเวลานี้เพราะในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเกิดสงครามโลกปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสงครามโลกครั้งที่1การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น1ใน3ของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประชาชนแร้งแค้นข้อมูลข่าวสารไม่ดีแต่ยุคปัจจุบันเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสมันจะเหมือนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มั้ยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อมูลข่าวสารมีวิทยุที่ขึ้น HF ในสมัยก่อนนะครับแล้วมีระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามท่านผู้ชมมันเหมือนกันไหมล่ะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกถามกันเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกว่ามีการโหวตเป็นอันดับที่อะไรฮะอันดับ1เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีการวิเคราะห์นะจากอดีตผู้อำนวยการนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติว่ารัฐบาลเนี่ยจะล้มนะก่อนที่จะหมดโควิด-19 ด้วยซ้ำไปมันเกิดอะไรขึ้นมันจริงหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่รัฐบาลจะล้มขณะที่ฝ่ายล้มเจ้าก็กำลังลุกหนักนะครับทั้งนอกและก็ในประเทศมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าอดีตเลขาสมช.เชื่อรัฐบาลจะล้มก่อนโควิด-19นะครับที่มอบกำลังมาประชาชนก็แร้งแค้นนะครับเมื่อวันที่10นะครับพฤษภาคมพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะเอาประวัติก่อนนะประวัติคนนี้ก็อย่างที่อ่านไปแต่จริงๆแล้วนะเขาเป็นหลานชายของอาจารย์ของทักษิณคือปีดานามสกุลเดียวกันนะพัฒนาถาบุตรนะเป็นหลานชายของอาจารย์ของทักษิณก่อนนี้ก็เข้าไปเป็น อะไรนะตำแหน่งเป็นเลขานุการฝ่ายกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยก็คือหลานอาจารย์ทักษิณก็มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับได้กล่าวเทียบเคียงสถานการณ์การเมืองว่านะครับกำลังย้ำรอยย่ำรอยประวัติศาสตร์นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ประชาชนประสบปัญหาเงื่อนไขความยุติธรรมความไม่มีจะกินที่จะทำให้ประชาชนทำให้รัฐบาลต้องล้มคว่ำลงเสมอการแก้ปัญหาโควิด-19 แบบกดหัวประชาชนเป็นเหตุให้รัฐบาลสืบทอดอำนาจกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนะนำพานะเงื่อนไขดังกล่าวมาทับซ้อนกันนะครับขณะนี้เริ่มปรากฏเช่นในอดีตแล้วคือสสที่รัฐบาลรู้ว่าอายุรัฐบาลใกล้หมดลงนะครับอ้างโควิดกลุ่มกวนแย่งชิงเก้าอี้นะฮะเป็นรัฐมนตรีตาโตเตรียมเข้าไปกินเงินกินกับเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านเพื่อสมทบทุนใส่กระเป๋ากองทัพติดกับดักขาดความไว้วางใจประชาชนเหินห่างจากผู้นำสืบทอดอำนาจแล้วจบลงด้วยผู้นำนะครับลาลงออกจากตำแหน่งไปเพียงแต่จะเป็นการเป็นในรูปใดคือคว่ำในสภายุบสภาลาออกหรือถูกประชาชนขับไล่จากนั้นตามมาด้วยการเลือกผู้นำคนใหม่ที่ต่างจากในอดีตพลโทพระดอนกล่าวอีกว่าเหตุผลเพราะว่าผลพวงความอัปยศของการสืบทอดอำนาจครั้งล่าสุดนี้มันเลวร้ายสุดๆกว่าในอดีตที่ผ่านมาทำให้ประชาชนตาสว่างมีวิจารณญาณว่าต้องเลือกผู้นำคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นนายกซึ่งเขาคาดหวังจะนำพาประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริงคือการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญต้นตอใหญ่แห่งปัญหาการกระจายอำนาจไม่เป็นรัฐราชการสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับเลิกรัฐบาลระบบอัปยศนะพวกพ้องอัปยศและสร้างแบรนด์ประชาธิปไตยให้เป็นที่น่าวางใจนะครับจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของบรรดานักการเมืองที่ต้องไปสรรหาตัวผู้นำประชาชน
นะครับเชื่อมั่นว่าจะมาทำเรื่องดังกล่าวได้สำเร็จจริงนะครับคาดการณ์ว่านับตั้งแต่นี้ไปม็อบฟอร์มโฮมจะพาไปเจอกับแฟตม็อบนะครับหวนกลับมาเป็นเชื้อนะสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ประชาชนกำลังแร้งแค้นชิงชังรัฐบาลสถานการณ์บังมันบังคับไม่อาจจะรอให้จบวิกฤตโควิด-19ไปก่อนหรอกนะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของเขาขณะเดียวกันนะฮะกลุ่มล้มเจ้าทั้งนอกประเทศและในประเทศรุกอย่างหนักเลยในประเทศกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็แสดงตัวชัดเจนเอาเรื่องฝรั่งเศสการล้มเจ้าในฝรั่งเศสเจ้าไม่สมควรอยู่นะฮะมุ่งโจมตีรัฐบาลเป็นสำคัญนะฮะถามผมแปลกใจไหมไม่แปลกใจสมควรมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมสมควรจะเกิดเพราะอะไรมันเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่บางคนไปยกเรื่องของกัมชีมาแต่จริงมันไม่ใช่ทฤษฎีของกัมชีกัมชีมันตายในคุกมาวัย43ปีนะแสดงว่าพวกนี้ศึกษาทฤษฎีไม่รู้ซึ้งไม่จริงบอกเลยรู้ไม่ลึกซึ้งขาดความลึกซึ้งกัมชีไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงทฤษฎีทางความคิดเท่านั้นนะครับนั่นคือทำให้เห็นและกัมชีเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่ได้เป็นผู้ชนะนะคานมาร์กดิคานมาร์กตายก่อนทฤษฎีของคานมาร์กเลนินนำมาใช้จีนนำมาใช้เหมาเจ๋อตงนำมาใช้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยก็เป็นอีกทฤษฎีนึงแต่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในประเทศฝรั่งเศสและถูกการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองในประเทศไทยไม่ใช่ทฤษฎีของกัมชีท่านผู้ชมควรรู้ไว้เลยนะครับหลักที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราเห็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเนี่ยในต่างประเทศปล่อยสถานการณ์ปล่อยข่าวสร้างสถานการณ์สารพัดขึ้นมาปล่อยข่าวว่า เหตุการณ์ในประเทศเยอรมันร้ายแรงมีคนขึ้นป้ายมีคนต่อต้านโน่นนี่นั่นนะครับมีเหตุการณ์บินไปบินมาอย่างนั้นอย่างนี้เสียงก็ประมาณไปผูกอ้างไปผูกพันการบินไทยโกโซบิ๊กออกทะเลไปมหาสมุทรนะครับเรียนว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาวิเคราะห์สิ่งที่เขาวิจารณ์มันจริงไหมไม่จริงเพราะอะไรทราบไหมฮะไอ้พวกเนี้ยถ้ามันพูดถูกนะมันพูดถูกเขาอยู่ในประเทศละเขาพูดผิดเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาเป็นผู้แพ้ผู้ชนะถ้าคนชนะมันอยู่ในประเทศคนแพ้มันอยู่นอกประเทศนู่นนะครับขบวนการเหล่านี้กำลังถูกขับเคลื่อนเป็นอย่างที่พลโทธนาไอ้พลโทพระดอนพูดไหมก็จริงเขากำลังเกิดการขับเคลื่อนทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษานะมีเสียคนนึงอะนะที่โชว์ MV ไปครั้งล่าสุดเนี่ยนะเป็นแกนนำกลุ่มนักศึกษาให้เด็กๆของเขาเนี่ยเดินเคลื่อนไหวภายในประเทศเขียนบทความโจมตีรัฐบาลภายในประเทศทุกวันและมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่ก็เขียนบทความโจมตีรัฐบาลทุกวันในต่างประเทศก็โจมตีทำคลิปวิดีโอทำอะไรคนเหล่านี้มีรวมกันที่ทำสื่อเหล่านี้มีเท่าไหร่รวมกันไม่ถึง30คนมีทั้งนอกประเทศมีทั้งในประเทศมีทั้งพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือมีเป้าหมายหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็นที่มาคำพูดของเขาที่น่าสนใจนะคือการเปลี่ยนแปลงใหม่นะเขาบอกการเปลี่ยนแปลงใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ทำไมมีความเป็นไม่ได้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกไหมยากยากเพราะอะไรวะไอ้พวกนี้ยึดทฤษฎีฝรั่งนะไอ้ยึดทฤษฎีฝรั่งอะไรที่มันเกิดมาแล้วไม่เกิดขึ้นหรอกยากนะปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะถามว่าประชาชนแร้งแค้นจริงไหมแร้งแค้นเขาจึงออกมาตรการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาไงแต่สิ่งที่รัฐบาลแย่คือรัฐบาลเยียวยายังไม่ครบจนถึงขนาดนี้มันควรจะครบทุกตัวทั่วคนแล้วผมใช้คำพูดเนี่ยนะมันต้องครบหมดแล้วมันต้องเรียบบางคนบอกว่าต้องเยียวยาด้วยการใช้บัตรประชาชนถือบัตรประชาชนก็ใช้ได้ผมบอกตั้งแต่แรกก็หนึ่งล้านมาเอาทำมามีบัตรประชาชนมีเป็นคนไทยจ่ายให้หมดนะผมคำนวณยอดจาก70ล้านคนก็ไม่เกิน1 ล้าน 15,000 บาทเนี่ยคราวนี้ไม่ถึงหรอกนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มีคนได้ไปแล้วเท่าไหร่เกษตรมีคนได้ไปแล้ว14ล้านเกษตรกรอีก10ล้านคนพิการคนชราเด็กนิสิตนักศึกษาจะได้จากเงินกยศ.เงินกู้อีกต่างหากคนขาดอย่างนี้ก็ได้ส่วนนึงขาดส่วนนี้ก็ได้ส่วนนึงไม่ได้ส่วนนี้ก็ได้ค่าไฟไม่ได้ค่าไฟก็ได้ค่าน้ำไม่ได้ค่าน้ำก็ได้ลดหนี้
สรุปคนโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วการเยียวยาคงจะจ่ายหมดพอมีช่องแป๊บเขาเอานี่เลยมาเป็นประเด็นแล้วแต่บ้านเฮงซวยหัวแตกหมาไม่แดกนะครับประชาชนต้องลุกฮือลุกฮือมาเพื่อใครทราบไหมลุกฮือมาให้พวกเขาเนี่ยพวกเขาที่อยู่ต่างประเทศบางคนก็อยู่ในประเทศผมไม่ได้หมายถึงทลาอะไรนะฮะพลโทอะไรเนี่ยนะพลโทพลาดอนนะทั้งนอกประเทศอะในประเทศอะเขาก็ต้องลุกฮือขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาเขามีกำลังจะลุกฮือขึ้นมาเขาไม่มีกำลังเขาต้องทำไงก็ต้องไปหลอกไงพูดใช้สื่อกรอกหูกรอกหัวประชาชนลุกขึ้นมาแรงแค้นลุกขึ้นมาแรงแค้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไงมาแย่งชิงอำนาจให้ใครมาให้ใครมาทำการปกครองใช่ไหมพวกเขาพวกเขาที่อ้างเรื่องของเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยคือคนที่อยู่ตรงข้ามเขามันเลวหมดอ่ะต้องให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาปกครองพวกเขามาเป็นเจ้านายคุณพวกเขามาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่มันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นในรัสเซียในฝรั่งเศสนะในเยอรมันเคยเกิดในอังกฤษเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จเคยเกิดในประเทศไทยแต่ก็วุ่นวายจากคณะราษฎรยึดอำนาจกันเองประเทศฝรั่งเศสประเทศรัสเซียมีคนในประเทศนะครับตายไปถึง10ล้านคนจีนเหมือนกัน 10% น่ะในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เกิดสงครามเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายระหว่างคณะราษฎรกับพระองค์เจ้าบรเดชสุดท้ายเป็นไงก็ตายกันหลายหมื่นน่ะเกือบแสนน่ะที่ทุ่งบางเขนน่ะนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันจะเกิดสงครามเกิดขึ้นทุกครั้งแบบนะครับสิ่งที่พลโทพระดอนพูดน่าสนใจไหมน่าสนใจเขาเป็นหลานชายของปีดาพัฒนาถาบุตรนะต้องฟังเขานะกุนซือใหญ่นะของทักษิณเลยนะครับแล้วเป็นอาจารย์สอนทักษิณเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองเลยนั่นหมายความว่ามันได้เห็นชั้นความคิดของมนุษย์นะครับสิ่งนี้ดีไหมดีและผมเชื่อว่าพอทุกอย่างมันกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นมันทำให้เราเห็นนะเห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเห็นความคิดของคนทำให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและควรป้องกันอย่างไรตอนนี้เห็นว่าประชาชนไม่พอใจเขาบอกประชาชนไม่พอใจรัฐบาลต้องมีหน้าที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจเพราะเวลาถูกขับไล่มันไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก่อนไม่ได้ไล่คนอื่นนี่ใช่ไหมมันต้องไล่รัฐบาลก่อนอย่าล้มการปกครองทีหลังมันต้องล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก่อนนะครับเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็เป็นผลดีก็มีนะมันทำให้รัฐบาลเองจะต้องแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ประชาชนมาขับไล่นะครับซึ่งคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงในระหว่างนี้ก็กลับกลายเป็นกลุ่มคนพวกเดิมเสื้อแดงเป็นนักศึกษาเสื้อแดงกลุ่มเคลื่อนไหวเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาปกตินะครับได้รับผลตอบแทนจากกยศ.เรื่องผมสั้นผมยาวก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับเรื่องของสิ่งที่เขาทุกข์ร้อนเขาก็รับการเยียวยาทำให้กลุ่มนักศึกษาก็เริ่มเบาลงตามลำดับนะครับการเรียนการสอนที่เรียนไม่ได้ก็เรียนออนไลน์มีปัญหาได้ค่อยมาแก้คิกๆๆไปนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับในหัวข้อที่บอกว่าพวกล้มเจ้าเนี่ยทำไมเขาลุกในเวลานี้นะพูดถึงพวกนอกประเทศนะที่ลุกเข้ามาในเวลานี้เพราะในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเกิดสงครามโลกปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสงครามโลกครั้งที่1การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น1ใน3ของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประชาชนแร้งแค้นข้อมูลข่าวสารไม่ดีแต่ยุคปัจจุบันเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสมันจะเหมือนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มั้ยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อมูลข่าวสารมีวิทยุที่ขึ้น HF ในสมัยก่อนนะครับแล้วมีระเบิดลงตุมตามท่านผู้ชมมันเหมือนกันไหมล่ะถ้ามันเหมือนกันโอกาสเป็นก็มีถ้ามันไม่เหมือนกันไม่มีทางมันจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมจำสิ่งความสัมภาษณ์ไว้นะสิ่งสัมภาษณ์ไว้นี่นะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองประชาชนแร้งแค้นจะไล่รัฐบาลไม่ไล่รัฐบาลตอนนี้มันอยู่ที่ใครอยู่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์ในการตัดสินใจว่าจะเดินตามยุทธศาสตร์ของชาติหรือจะยึดพวกพ้องเพื่อนฝูงอ้าวใช่ครับพี่ดีครับนายถูกกับผมเหมือนที่ผ่านมาก่อนโควิด-19อยู่ที่เขานะครับถ้าเขาทำตัวดี
ประชาชนมันก็ไม่ไล่ถ้าเขาทำตัวไม่ดีก็จะมีประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์แล้วก็จะไปล้มการปกครองโน่นนี่นั่นมันจะเกิดขึ้นตามลำดับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมของมนุษย์นะครับอยู่ที่พฤติกรรมของผู้นำวิชั่นของผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะในเชิงทามมิ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจอยู่ในมือเขาหรืออยู่ในมือเราก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนวันนี้แม้จะดูโหดร้ายขออย่าร้อนใจตื่นตัวไว้เท่านั้นให้ความร่วมมือทุกมาตรการห่างกันสักพักในช่วงนี้โปรดอย่าร้อนใจเก็บข่าวยังมีสติค่อยคิดอย่าหวาดกลัวมันดูแลตัวเองและคนในครอบครัวงดเที่ยวงดออกทัวร์ไปทุกที่อดทนอีกไม่นานจะผ่านพ้นเพียงหนึ่งกำลังที่มีมาร่วมใจแม้ที่ยากเย็นเพียงใดแม้จะลำบากสักเท่าไรจะจับมือกันไว้ประเทศไทยของฉันเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนผ่านพ้นเหตุการณ์